ก็สวัสดีครับนะครับวันนี้มาตอบคำถามเพื่อนๆจากคอร์สเรียนออนไลน์นะครับตัวนี้คอร์สบิมเวิร์กโฟนะครับเพื่อนถามว่ามีคำสั่งที่ใช้ในการลบโน้ตที่มันลอยๆไม่ได้ใช้ออกไหมครับก็ทำอย่างนี้นะครับสมมติว่าเรามีโน้ตลอยๆซึ่งมันเกิดจากเวลาเราพวก Copy อ,อะไรแล้วเราลบเมมเบอร์ออกอะไรเงี้ยหรือจะเกิดจากการทำงานนะครับ ปีไปสอ sq อ่าเนี่ยเราลบเมมเบอร์ใช่ปะ่ะปึ้งแต่โหนดมันยังอยู่นะครับทีนี้โหนดมันบางทีมันมองเห็นยากใช่ปะ่ะว่าอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเราอยากจะลบโนดที่ลอยออกเลยเพราะว่าถ้าไม่ลบเนี่ยมันจะเป็น isolate ตบบนี้จะมี warning ว่า isolate โหนดนะครับจริงๆก็ทำงานต่อได้นะ continue ได้อ่าแต่ว่าอันนี้ไม่จะสอนวิธีลบนะครับที่ลบคือทำอย่างนี้นะครับ มาที่ตัวนี้ Object Inspector ตัวนี้นะครับคลิกขวาที่โหนดเนี่ยโหนด Select All แล้วเรากดปุ่ม Delete นะครับพึ่งแล้วกด Apply นะครับสังเกตนะ344อันนะ Apply เนี่ย342อันนะครับประมาณนี้นะแล้วเราก็ r ันก็จะไม่มี Warning เอ้ยมีได้งเดี๋ <laughs> เดี๋ยวขอดู อาไม่มีละเนี่ยนะไม่มีละนะครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนประมาณนี้ครับสวัสดีครับ